โรคอัลไซเมอร์นี้เขาบอกว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เนื้อสมองจะฝ่อเล็กลงรอยหยักในสมองมีน้อยลงน้ำเลี้ยงสมองจะเพิ่มมากขึ้นมีอาการสูญเสียความจำและความฉลาดสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดจะบอกว่าเพราะเราแก่แล้วก็เลยอัลไซเมอร์ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีหลายสาเหตุเช่นพันธุกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งความผิดปกติทางพันธุกรรมการสะสมสารพิษบางชนิดในตัวอย่างเช่นอลูมิเนียมเป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัลไซเมอร์ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเป็นอัลไซเมอร์คนแก่ทุกคนต้องเป็นไม่จำเป็นบางทีวัยก็ไม่จำเป็นเหมือนกันนะคะเกิดมีอัลไซเมอร์เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เอาละนะคะเรียนดูจากสไลด์สำหรับส่วนประกอบของสมองนั้นจะมี2ส่วนส่วนนอกสุดจะเป็นเกรย์แมตเตอร์คำว่าเกรย์ก็คือสีเทาบางตำรานักเรียนไปดูแล้วจะสงสัย gray ก็มี grey ก็มีจะเป็นเกรย์ e หรือเกรย์ a ก็แล้วแต่ใช้เหมือนกันนะคะเป็นศัพท์ที่ใช้ได้ในพจนานุกรมเพราะเกรย์สีเทานี้บางทีเราใช้ AY บางทีเราใช้ EY แต่ก็ใช้ได้ทั้งคู่เกรย์แมตเตอร์นั้นก็เป็นเนื้อสีเทาอยู่ส่วนนอกของสมองบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีตัวเซลล์ประสาทตัวเซลล์ประสาทนี่เขาเรียกว่าอะไรคะเซลล์บอดี้ดีมากและมีแอ็กซอนประเภทที่ไม่มีเยื่อไมลินหุ้มส่วนที่เป็นสีเทาเหตุที่เป็นสีเทาเพราะมีตัวเซลล์ประสาทเยอะและมีแอ็กซอนประเภทที่ไม่มีเยื่อไมลินหุ้มเพราะถ้ามีเยื่อไมลินหุ้มนั้นมันจะเป็นสีขาวถ้าไม่มีเยื่อไมลินหุ้มจะเป็นสีเทาๆอย่างนี้ตัวเซลล์ประสาทก็เทาแอ็กซอนก็ประเภทที่ไม่มีเยื่อไมลินหุ้มก็เทาเพราะนั้นส่วนนอกนี้จะเป็นเกรย์แมตเตอร์ MATER นะคะนี่เรียนดูให้ดีนักเรียนจะเอาอะไรเป็นหลักก็ได้ในเรื่องของสมองไขสันหลังเพราะมาถึงไขสันหลังปั๊บตรงกันข้ามเลยกลับหน้าเป็นหลังก็คงเดาได้ถ้าครูบอกก็ตรงกันข้ามข้างนอกของสมองของไขสันหลังมันจะเป็นอีกสีหนึ่งข้างในมันจะเป็นสีเทาแต่สมองนั้นข้างนอกเป็นสีเทาข้างในเป็นอีกสีหนึ่งสีอะไรดีคะแดงเหลืองเขียวเอาอะไรเลือกเอานะคะขาวก็พอแต่บางทีเขาบอกว่าอะไรนะมันสมองกระจายเป็นสีอะไรสีสดใสความจริงแล้วมันเนื้อมันเป็นสีขาวแต่ว่ามีเลือดสีแดงเข้าไปปนมันก็เลยกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะคะนักเรียนอย่าพยายามเอาส่วนข้างในให้คนอื่นเขาดูเลยนะคะคืออย่าประสบอุบัติเหตุให้ถึงขนาดเอาสมองมาให้ใครเขาดูมันไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นของที่ควรจะเก็บไว้กับตัวเองจนกระทั่งตายอย่าควรเอาออกมาข้างนอกมันวุ่นวายเก็บไม่หมดด้วยมันยุ่งนะคะส่วนในเป็น white matter WHITE white matter นั้นเป็นเนื้อสีขาวที่เป็นสีขาวก็มีเหตุผลเพราะมีแอ็กซอนที่มีเยื่อไมลินหุ้มเพราะแอ็กซอนนี้หมายถึงเยื่อไมลินนี้จะเป็นสารพวกลิพิดก็คือไขมันเป็นส่วนประกอบนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันเป็นสีขาวมันเป็นสีเทาเพราะที่เป็นสีเทาเพราะมีตัวเซนกับเยื่อแอ็กซอนที่ไม่มีเยื่อไมลินหุ้มตัวมันเป็นสีเทาหมดอยู่นอกนะคะส่วนด้านในนั้นจะเป็นมีเฉพาะแอ็กซอนที่มีเยื่อไมลินหุ้มเหตุที่เป็นสีขาวเพราะเยื่อไมลินนั้นเป็นสารพวกไขมันลิพิดเป็นส่วนประกอบนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องสมองของคนนั้นก็พูดถึงว่าสมองของคนนั้นมีพัฒนาการสูงสุดซับซ้อนที่สุด
ถ้าว่าไปแล้วเมื่อเอาน้ำหนักสมองหารด้วยน้ำหนักตัวจะเป็นตัวเลขที่มีตัวเลขที่มากที่สุดในบรรดาสัตว์อื่นๆเปรียบเทียบกันนะคะอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักสมองต่อน้ำหนักตัวเป็นตัวเลขที่มากกว่าอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักสมองกับน้ำหนักตัวของสัตว์อื่นนี่ถือว่าเป็นความฉลาดมากที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายเราถือว่าเรายกตัวเราเองนะคะคงคือไม่มีใครมาแข่งกับเราเพราะเราเป็นคนให้ความรู้กับพวกเราเองเพราะเราก็บอกว่าพวกเรานี่ฉลาดกว่าเพื่อนการที่ฉลาดกว่าเพื่อนนั้นเพราะ 1. มีอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักตัวต่อน้ำหนักสมองมากกว่าเพื่อนในบรรดาสัตว์อื่นๆทั้งหลายนะคะ 2. ถ้ามานับรอยหยักบนสมองกันแล้วของคนเรามีรอยหยักบนสมองมากกว่าเพื่อนแต่คนบางคนรอยหยักก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะนั้นก็อย่าไปสงสัยเลยทำไมเพื่อนเราไม่ค่อยฉลาดนักแต่ไม่ใช่ไปบอกเขานี่โง่ไปว่าเขาโง่ไม่ได้เขาฉลาดน้อยนะคะเขาฉลาดน้อยเพราะเขามีเหตุผลเพราะเขามีรอยหยักบนสมองน้อยเราอาจจะฉลาดมากเพราะเรามีรอยหยักบนสมองมากอันนี้พ่อแม่ให้มานะคะไม่ใช่ว่ามานั่งเหมือนกับผมอยากจะดัดให้มันหยิกก็มาดัดเอาทีหลังได้อะไรงี้ผมเหยียดผมหยิกให้เหยียดได้เราทำไม่ได้เพราะเรื่องของสมองนี้เป็นเรื่องพ่อแม่ให้มาเพราะฉะนั้นก็น่าจะภูมิใจเพราะฉะนั้นเหตุผลดังกล่าวมันจะมีเหตุผลหลายๆอย่างเกี่ยวกับความฉลาดเขาบอกว่าดังนั้นถือว่าคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีมีความฉลาดมากกว่าสัตว์อื่นเพราะพัฒนาการของสมองนั้นมันสูงสุดซับซ้อนมากที่สุดรอยหยักบนสมองมากกว่าเพื่อนอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักสมองต่อน้ำหนักตัวนะคะต้องเอาน้ำหนักตัวตั้งยังไม่เท่าน้ำหนักสมองตั้งน้ำหนักตัวหารนะคะอันนี้ต้องทำได้กับพวกสัตว์ทุกชนิดเพราะเขาบางครั้งเขามีตารางไว้อย่างพวกช้างก็ดีพวกอื่นก็มีตัวย้ายใหญ่แต่สมองเขาเล็กเมื่อเทียบกันน้ำหนักสมองหารด้วยน้ำหนักตัวจะได้เป็นได้เศษส่วนที่น้อยกว่าของเรานะคะทีนี้มาดูว่าสมองคนเราแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันสมองส่วนหน้าส่วนหน้านี้นะคะความจริงส่วนหน้ามันก็จะเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนี่แหละนะคะแล้วส่วนกลางนี้มันจะมองแทบไม่เห็นแล้วก็มีส่วนหลังฟรอนทัลโลบนี่ก็คือโลบหน้าที่ใหญ่มากที่สุดนะคะนะคะนี่เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงอันนี้เป็นสีสันแต่ว่าของเรามันจะมีแบ่งส่วนไว้ในหนังสือมีนะคะแต่ให้รู้ว่าสมองของเรามี3ส่วนส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังมาดูภาพหนังสือเรามีเดี๋ยวเราดูตามจากภาพหนังสือของเรานะคะสำหรับ forebrain หรือว่าสมองส่วนหน้านั้นประกอบด้วยอะไรบ้างสมองส่วนหน้ามีประกอบด้วยนะคะสี่ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ olfactory bulb ส่วนที่สอง cerebrumนักเรียนอย่าสับสนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอซิลิเบลลัมอีกอันหนึ่งคล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนสำหรับพวกแรก olfactory bulb นั้น olfactory นะคะ olfactory bulb ก็จะบอกไว้ว่ามันคืออะไรการมองเห็นหรือการดมกลิ่นหรืออะไรกันแน่แล้วก็สำหรับสมองส่วนใหญ่ก็คือซิลิเบลลัม cerebellum ซิลิเบลลัมแล้วก็มีไฮโปทารามัสแล้วก็ทารามัสความจริงทารามัสน่าจะมาก่อนก็ได้นะคะ thalamus ทารามัสแล้วก็ไฮโปทารามัสไฮโปนี้อยู่ใต้หรืออยู่บน
อยู่ข้างล่างอันเดอร์นะคะไฮโปอยู่ใต้ทารามัสอีกทีนึงก็เรียกไฮโปทารามัสนะคะมันชื่อศัพท์พวกนี้มันจะบอกที่อยู่ได้ไฮเปอร์เหนือหรือมากกว่าหรือไฮโปนี่จะต่ำกว่านะคะแล้วถัดจากสมองส่วนหน้านะคะสมองส่วนหน้ามีอยู่4ส่วน olfactory bulb cerebrum แล้วก็ hypothalamus thalamus แล้วก็จะมีเราจะพูดถึงส่วนรวมไปก่อนนะคะก็คือ midbrain midbrain น่าจะเป็นอะไรคะสมองส่วนกลาง midbrain MIDอันนี้พัฒนารูปเหลือเพียง optic lobe optic ครูเคยบอกแล้วบางทีเราไม่รู้มันคืออะไรแต่นักเรียนไปสังเกตดูร้านตามบ้านเราเนี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องของแว่นตานะคะมีไทยแอนด์ออปติกคือมีนาฬิกากับแว่นตาขายอะไรอย่างนี้นะคะไทม์เวลาแล้วก็ออปติกก็คือแว่นตาเกี่ยวกับตาเนี่ยนะคะงั้นคำว่าออปติกนั้นก็หมายถึงการมองเห็นออปติกโลบมันเป็นโครงสร้างที่พัฒนาเหลือเพียงแค่นี้เองสำหรับส่วนกลางซึ่งเราตอนที่พูดถึงการพัฒนาสมองคงจำได้นะคะสมองส่วนกลางที่เจริญดีในพวกไหนคะพวกปลาพวกอะไรพวกนั้นแต่พวกเรานี้มันจะสมองส่วนกลางจะค่อยๆลดบทบาทลงเหลือเพียงแค่ส่วนนี้เท่านั้นเองนะคะมันเป็นหนักที่ส่วนหน้าจากนั้นก็มาถึงสมองส่วนหลังส่วนหลังก็คือไฮเบรนประกอบด้วยเอาละตัวคู่แข่งของซิลิบรัมก็คือซิริเบลลัมเมื่อกี้นี้ซิริเบลลัมก็ซิลิบรัมนั้นเป็นไงคะ C E R E B R U M นะคะซิลิบรัมเมื่อกี้นี้ของเราซิริบรัมโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่ถูกนะ B R U M แต่ในเมื่อกี้นี้ของเราเป็นนักเรียนแก้ไขด้วยนะคะสไลด์ที่54 อันนี้ครับมัน RUM โทษ CEREBRUMเรียนแก้ไขเมื่อกี้นี้ย้อนไปนิดหนึ่งนะคะสมองส่วนหน้าซิริบรัมนั้น C E R E B R U M นะคะซิริบรัมเพราะฉะนั้นเวลาก็สะกดก็ใช้รอเรือนะคะบรรทัดนี้แก้ซิริบรัมทีนี้เรามาดูสมองเมื่อกี้นี้สมองส่วนหลังนะคะ56ประกอบด้วยซิลิเบลลัมตัวหน้าเหมือนกันนะคะ C E R E B เหมือนกันแต่อันนี้เบลลัม E W L U M เพราะฉะนั้นเวลาสะกดเป็นภาษาไทยมีตัวลอลิง2ตัวซิลิเบลลัมแล้วก็มีเมดัลลาโอบลองกาตาชื่อยาวเชียวแต่ชื่อมันเพราะนะเมดัลล่า M E D U W L A เมดัลล่าโอบรองกาตา O B L O N G A T A แล้วก็พอน P O N S นะคะเดี๋ยวบางคนนึกไม่ออกว่าพอนเป็นไงนักเรียนก็นึกถึงยี่ห้อเครื่องสำอางก็แล้วกันนะคะแต่ว่าของเขาสะกดด้วยตัว D ใช่ไหมคะ P O N D แต่อันนี้ P O N Sเราไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่ว่าเวลาเราจำอะไรมันอิงเข้าไปแล้วมันจะทำให้เราจำง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าสมองแต่ละส่วนมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอาล่ะนักเรียนดูจากภาพจะเห็นว่าส่วนที่เป็นลอจิกเยอะแยะสีเนื้อนี้นะคะก็คือซิลิบรัมที่พูดถึง C E R E B R U M นะคะ
แล้วส่วนที่เป็นทาลามัสนะคะไฮโปทาลามัสอะไรก็จะค่อยๆว่าไปออปติกโลบนะคะออปติกที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับการมองเห็นนะคะแล้วนี่คือสมองส่วนท้ายอยู่ตรงท้ายทอยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เห็นอันนี้จะเห็นว่าส่วนตรงนี้ที่อยู่คล้ายๆส่วนเนื้อหูของเราก็คือพิจูทารี่แกลนนะคะอันนี้ก็คือส่วนอะไรที่เวลาเรียนสู่ศึกษาก็ทราบว่าหรือเราเคยเรียนมาแล้วพิจูทารี่แกลนนี้ก็เป็นส่วนของต่อมใต้สมองนะคะ olfactory bulb นี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่เอาล่ะนักเรียนมาดูตรงนี้เรามาดูเรื่องแรก olfactory bulb อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการดมกลิ่นสำหรับสมองส่วนนี้ในปลาจะมีขนาดใหญ่แต่ในคนนั้นไม่เจริญเท่าที่ควรนะคะสำหรับ olfactory bulb ที่พูดถึงเราดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะมีสองสไลด์เรื่องนี้ก็คือ cerebrum cerebrum เกี่ยวกับความคิดความจำชาวปัญญาการรับสัมผัสการพูดการรับรู้ภาษาการมองเห็นควบคุมเยอะนะคะสำหรับเซเรบัมสมองส่วนใหญ่หรือเป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนหน้านี้มีความสำคัญมากมายความคิดความจำชาวปัญญาส่วนนี้อยู่ที่นี่ทั้งหมดการรับสัมผัสการพูดการรับรู้ภาษาการมองเห็นเดี๋ยวจะมีการมองเห็นซ้ำมันนี่เข้าออกละอันละกันนะคะ อันสุดท้ายถ้าจะพูดถึงกันนะคะอันนี้นักเรียนเอาการมองเห็นอันแรกออกไปเพราะมันไปซ้ำกับเมื่อกี้นี้การรับรสการได้ยินการดมกลิ่นการทำงานของกล้ามเนื้อหมายถึงสั่งให้กล้ามเนื้อทำอะไรนั้นอยู่ที่ส่วนซีเรบรัมนี้ทั้งหมดเอาละนะคะวันนี้เราจะพูดถึงสมองส่วนหน้าไว้เพียงแค่2 อย่าง olfactory bulb กับ cerebrum แล้วเราจะเหลือเพียงแค่ทาลามัสกับไฮโปทาลามัสในวันศุกร์นะคะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ